เมื่อเราพัดกราฟออกมาแล้วแล้วพบว่าน้ำหนักของลูกน้อยของเราตกเกณฑ์เรามาทำอย่างไรดีโอ้ไม่นะตั้งสติค่ะแม่แล้วเดี๋ยวเราไปชมคลิปนี้ไปพร้อมๆกันก่อนดูคลิปนะคะกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง YouTube Nerd Kids นะคะเพจแม่โบพยาบาลนมแม่และเด็กหญิงตั้งครรภ์หลังคลอดแล้วก็ TikTok โบ Nerd Kids นะกดแล้วเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะไปเลยต่อจากคลิปที่แล้วนะคะที่แม่โบได้มาอธิบายวิธีการพอดกราฟนะคะแล้วก็แปรผลว่าน้ำหนักตัวของลูกเราเนี่ยอยู่ในเกณฑ์สมส่วนหรือว่าน้ำหนักตัวน้อยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราพอดกราฟออกมาปุ๊บแล้วปรากฏว่าลูกน้อยของเราค่ะน้ำหนักตกเกณฑ์หรือว่าน้ำหนักน้อยนะคะเราจะทำอย่างไรดีอันดับแรกเลยนะคะก็คือให้พาลูกไปพบแพทย์นะคะเพื่อทำการตรวจเพิ่มเติมนะว่าลูกเนี่ยมีโรคประจำตัวอะไรที่แอบซ่อนอยู่ไหมเพราะโรคบางอย่างนะคะยกตัวอย่างเช่นโรคหัวใจนะหรือว่าลำไส้ดูดซึมสารอาหารผิดปกติก็จะส่งผลให้ลูกค่ะน้ำหนักตัวน้อยน้ำหนักไม่ขึ้นตามเกณฑ์แบบนี้ทีนี้เราจะเพิ่มน้ำหนักตัวของลูกน้อยได้ยังไงบ้างแม่โบขอแบ่งเป็น2ช่วงวัยด้วยกันนะคะนั่นก็คือวัยก่อนอายุ1ขวบกับวัยหลังอายุ1ขวบค่ะในกรณีที่ลูกน้อยของเราอายุน้อยกว่า1ปีนะแล้วก็ลูกน้อยของเราอะค่ะกินนมแม่เขาจะมีผงใส่นมแม่นะคะที่ชื่อว่า Human Milk Fortified เขาจะใส่ผงชนิดนี้นะคะลงไปในน้ำนมแม่เพื่อที่จะเพิ่มแคลอรี่ในน้ำนมแม่ค่ะแล้วก็จะทำให้น้ำหนักตัวของลูกน้อยนะคะค่อยๆเพิ่มขึ้นซึ่งเจ้าผงนี้นะคะก็คือนมแม่ที่เขาเอามาผ่านกระบวนการพิเศษเติมโปรตีนเกลือแร่แล้วก็เพิ่มแคลอรี่เข้าไปแล้วก็มาทำเป็นผงค่ะแต่ว่าผงชนิดนี้นะคะจะต้องใช้ภายใต้การดูแลแล้วก็การแนะนำของแพทย์เท่านั้นเพราะว่าแพทย์นะคะจะต้องดูในเรื่องของสมดุลเกลือแร่ของลูกน้อยของเราด้วยค่ะผงนี้นะคะมักจะนำมาใช้ในเด็กที่คลอดก่อนกำหนดหรือว่าเด็กที่มีน้ำหนักตัวน้อยน้ำหนักตัวน้อยกว่า 2,500 หรือว่าน้อยกว่า 2,000 กรัมแบบนี้ค่ะแล้วก็เจ้าผงนี้นะคะราคาต่อซองเนี่ยค่อนข้างแพงมากแล้วก็อย่างที่บอกนะคะการที่จะใช้เนี่ยจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เท่านั้นนะต่อมาในกรณีที่เด็กอายุน้อยกว่า1ปีแล้วก็เป็นเด็กนมผงนะคะก็คือจะให้เลือกนมผงที่มีอินฟาทรินีที่จะช่วยเพิ่มแคลอรี่นะคะซึ่งจะทำให้น้ำหนักตัวของลูกน้อยเพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็กรณีที่เด็กอายุน้อยกว่า1ปีแล้วก็ลูกน้อยเนี่ยเริ่มที่จะทานอาหารเสริมแล้วซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็คือจะอายุประมาณ 4-6 เดือนขึ้นไปเนาะก็แนะนำให้ใส่เป็นน้ำมันพืช นะคะปริมาณประมาณ 1-2 ช้อนชาลงไปบดปั่นกับอาหารนั้นด้วยนะคะวิธีนี้นะก็จะช่วยเพิ่มน้ำหนักตัวของลูกน้อยได้ด้วยค่ะถัดมาก็จะเป็นวิธีการเพิ่มน้ำหนักตัวของลูกน้อยที่อายุมากกว่า1ปีขึ้นไปนะคะก็จะมีเป็นนมที่จะช่วยเพิ่มแคลอรี่คือเขาจะช่วยเพิ่มน้ำหนักตัวของลูกน้อยได้ด้วยนะคะก็จะมีนิวตินิดริงนะคะพีดีชัวแล้วก็มิลนิตริชัวค่ะก็สามารถที่จะเลือกใช้ได้ตามสะดวกเลยเนาะแล้วก็อายุมากกว่า1ปีนะคะเวลาที่จะทำอาหารให้ลูกทานนะคะก็ควรจะเน้นไปทางประเภทอย่างเช่นผัดทอดเจียวๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่จะมีน้ำมันเป็นส่วนประกอบนะอันนี้ก็จะช่วยเพิ่มน้ำหนักตัวเพิ่มแคลอรี่ให้กับลูกด้วยเนาะแต่ใครที่ให้ลูกกินนมแม่อยู่เนี่ยไม่แนะนำให้หย่านมแม่แล้วมากินนมผงแทนเพื่อที่ต้องการจะให้ลูกเนี่ยจำมั่มหรือว่าลูกตัวโตขึ้นนะเพราะคุณแม่หลายๆคนนะคะอาจจะได้ยินคุณป้าข้างบ้านเนาะหรือว่าคุณแม่ท่านอื่นเนี่ยแนะนำมาว่าเฮ้ยเนี่ยเลิกนมแม่ได้แล้วนมแม่ไม่มีประโยชน์แล้วนมแม่ไม่มีสารอาหารแล้วบ้างล่ะและบางคนนะคะอาจจะมาตำหนิคุณแม่ด้วยว่าเป็นเพราะว่าให้ลูกกินนมแม่เนี่ยลูกถึงตัวเล็กคือจริงๆนะคะแม่โบจะบอกเลยว่าความเชื่อเหล่านี้ไม่เป็นความจริงเลยค่ะให้คุณแม่กาดอกจันไว้เลย100ดอกนะคะแล้วก็ขีดเส้นใต้ไฮไลท์ไว้แบบเอาแบบชัดๆเลยนะแม่โบจะบอกว่านมผงนะคะคุณค่าทางโภชนาการเนี่ยน้อยกว่านมแม่หลายเท่ามากๆเลยค่ะแม่คนไหนที่ยังคงเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แล้วก็มีน้ำนมแม่อยู่เนี่ยแม่โบเชียร์เลยนะว่าให้นมแม่ต่อไปได้เลยแต่คุณแม่จะต้องให้ลูกดูดเต้านานหน่อยคือให้ลูกดูดเต้าจนถึงนมแม่ส่วนท้ายเพราะนมแม่ส่วนท้ายนะคะจะช่วยเพิ่มน้ำหนักตัวให้แก่ลูกค่ะใครที่เป็นคุณแม่สายปั๊มล้วนนะคะก็คือต้องใช้ระยะเวลาปั๊มนมนานขึ้นนะคะก็คืออาจจะต้องปั๊มนมให้เกลี้ยงเต้านะคะเพื่อที่ให้ได้น้ำนมแม่ส่วนท้ายเนาะไม่ค้างเต้านานจนเกินไปพยายามปั๊มนมให้ได้ทุก3หรือว่านานที่สุดก็คือไม่ควรที่จะเกิน4ชั่วโมงนะแล้วก็ปั่นจี๊ดนะเพื่อที่กระตุ้นให้น้ำนมแม่เนี่ยเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ได้น้ำนมแม่ส่วนท้ายเพิ่มมากขึ้นด้วยแล้วก็ทานอาหารที่ช่วยเพิ่มน้ำนมแม่ส่วนท้ายเช่นน้ำมันมะกอกนะคะอะโวคาโดนะคะปลาทูน่าปลาแซลมอนแบบนี้เป็นต้นค่ะในวันนี้แม่โบก็นำเนื้อหาสาระมาฝากกันเพียงเท่านี้นะคะใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์ที่คลิปนี้นะคะแล้วก็กดติดตามกด Subscribe นะคะกับช่อง Nerd Kids ของแม่โบด้วยนะคะ